ป๊อปอิฐธรรมดาปะทะป๊อปอิฐยักษ์เวลาในการเล่นป๊อปอิฐธรรมดาอยู่บ้านมาก็หลายอาทิตย์แล้วเล่นอะไรกันดีวะเนี่ยโอ้ลืมไปว่าสั่งป๊อปอิฐมาเล่นที่บ้านเราจะต้องตามเทรนด์หน่อยล่ะสั่งเป็นน้องปูมาสมรายนะแต่ว่ารอเขาส่งก่อนมันฟินมากหุยแล้วแบบหูฟินมากทั้งสองด้านเลยคุ้มกี่พันก็คุ้มเดี๋ยวต้องซื้อเล่นนี่เฮ้ยฟินจริงๆเลยเป็นปูเนี่ยขอดมปูหน่อยแล้วกันฟินมากมันเป็นปูที่อยู่ในน้ำทะเลละสิป๊อปอิฐยักษ์นี่เพิ่งสั่งป๊อปอิฐมาใหม่นี่ว่าอย่างเรามาธรรมดาไม่ได้ต้องนี่ล่าเลยโคตรเยอะบอกเลยบอกว่าไม่มีใครเทียบมาเทียมนี่เลท่อเหล่าเท่มากวางดีกว่าไม่ถนัดเล่นได้สบายทั้งวันเลยA few moments later มันเยอะไปวะเนี่ยสีแดงหมดเลยเวลาเล่นกับเพื่อนป๊อปอิฐธรรมดาเซมเขามีของเล่นมาใหม่อะไรอ่ะแนวอะไรสีป๊อปอิฐไอ้นะเกิดให้ดูกันแค่นี้นะเฮ้ยคนนั้นเล่นอ่ะขอลองให้ดีเดี๋ยวลองให้ลองเป็นไงฟินป่ะใครคิดได้ถึงได้เลยฟินไหมเนี่ยเอามือเดียวอ่ะหมดด้านนี้แล้วเราขอบ้างดิตั้งนึงโอ้โหเจมอนจิ้มเฮ้ยเราขอบ้างเฮ้ยไม่งอนทำไมไม่เจอเธอล่ะอันนี้เรามีแค่อันเดียวนะอันนี้อยากเล่นทำไมอ่ะอันนี้ให้ลองเล่นเฉยๆถ้าอยากซื้อก็ไปซื้อสิเฮ้ยเอามาไม่เราผัดกันจิ้มผัดกันจิ้มเฮ้ยเอามาเฮ้ยเมย์ได้งั้นเราไม่ต้องมาคุยดิป๊อปอิฐยักษ์ฮิวมาเล่นป๊อปอิฐกันป๊อปอิฐอ๋อไอที่มันกดอันเล็กๆอ่ะนะเดี๋ยวก็แย่งกันเล่นเหมือนไอเมย์เจมี่หุยไม่แย่งกันแน่นอนขอนี่อ่ะต้องหลังคาบ้านมาแบ่งคนละสีเลยไม่ต้องแย่งกันเล่นแล้วเฮ้ยทิวเล่นธรรมดามันไม่เฟี้ยวว่ะแล้วเรามาทำกันฟ้องแม่แม่ขี้โกงคนมันเก่งๆนะเวลาพกไปที่อื่นป๊อปอิฐธรรมดาฟินจริงๆเลยนี่คือแบบว่าเล่นทั้งวันแล้วเนี่ยนะคุ้มๆเสียดายเออเพียงแล้วนี่หว่าเดี๋ยวโทรตามเจมมากินข้าวเลยไม่ต้องโทรเดินไปเรียกดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเจมจะแย่งเก็บก่อนละกันเผื่อเล่นระหว่างกินข้าวมันฟินจริงสิป๊อปอิฐยักษ์เฮ้ยหิวข้าวแล้วว่ะไปด้วยละกัน
เอลลี่มาทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่ามาสู่รู้นี่ของนี้มันของดีรู้ซะไปเราไปบอยาได้บอยในยานฮักกันได้บอยในยานเวลากันแดดป๊อปอิดธรรมดาฟินมากคือแบบกลับบ้านไปต้องไปตับอีก10อันเอ้าต้องข้ามถนนนี่ว่ะโอ้โหแล้วดูแดดแต่กูเชิดชัยต้องหาอะไรบางแดดลมก็ไม่ได้มาปูช่วยแม่นะลูก1 2 3แล้วหนูบังเลยนะลูกนะ1 2 3ไปร้อนมากโอ้ my god หนูคุณตัวใหญ่กว่านี้โอ้ my god ป๊อปอิดยักษ์แดดโคตรร้อนเลยโอ้จะเดินข้ามถนนยังไงดีเนี่ยแดดร้อนขนาดนี้ตัวดำแน่เลยอุ๊ยนี่ไงหุ้ยแจ๋วเลยพอดีตัวหู้ชิลเลยไม่โดนแดดนิดนึงไม่ดำหรอกเวลานอนเล่นป๊อปอิดธรรมดาโดนมานี่ยากเลยนะง่วงนอนจังนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาเล่นปอบอิดอันใหม่โหขี้เกียจขึ้นไปเอาผ้าห่มด้วยคือแม่หน่อยนะลูกป๊อปอิดยักษ์ง่วงนอนจังเลยเนี่ยผ้าห่มที่อยู่ที่ที่นอนห่มอันนี้ละกันฟินมากเวลาถ่ายรูปป๊อปอิดธรรมดาป๊อปอิดมาส่งแล้วอันนี้รูปบุ๊กรูปอวดจะข้าวใส่ดูของมาใหม่คันนี้คงยังไม่ซื้อแน่นอนจัดหน้าสวยๆกันเลยฟิสต์ของใหม่น้องป๊อปอิดรูปปูแท็กสิคะรู้ยังมีไม่เออคงไม่มีจริงไหลขึ้นเป็นทันแล้วเหรอเนี่ยป๊อปอิดยักษ์เมย์รอบก่อนนะป๊อปไปเยอะใช่ไหมว่ามีป๊อปอิดเนี่ยแต่ดูรอบนี้ก็นะคนมีวาสนาซื้อของใหญ่อ่ะให้มันรู้สักบ้างไผ่เป็นไผ่เอาไปลงเฟซดีกว่าจะได้มีอย่ารั้งอย่ารั้งเวลาเอาไว้รองนั่งป๊อปอิดธรรมดาวันนี้วันหยุดอ่ะแม่พอนั่งปิกนิกกินขนมอยู่กันเออ
เดี๋ยวนะพื้นมันเปียกนี่เสือก็ไม่ได้มาปั๊กตีไก่ปั๊กอีกว้าวจะกัดต้องแรงดีๆเพราะว่าปูของเราค่อนข้างที่จะตัวน้อยตูดเราใหญ่นี่ปูเล็กอ่ะก็เสียงลองถูหน่อยละกันฟินเหมือนกันแล้วแหละไม่ได้ติดมาว้าวเริ่มกินแล้วขนมโหโอ้โหมันบานอะไรขนาดนั้นอ่ะป๊อปอิดยักษ์อากาศดีๆอย่างนี้กินใต้ต้นไม้ดีกว่าเฮ้ยแค่สกปรกอะไรจะนั่งไงดีเนี่ยเฮ้ยพอดีตูดเลยกลับมากินไอติมไปนั่งเล่นไปสนุกดีว่ะเราก็จบไปแล้วนะคะป๊อปอิทธรรมดา VS ป๊อปอิทยากของเราใช่แล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าป๊อปอิทอะไรนะคะดีกว่าตั้งเยอะไม่จริงนี่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 พกพาได้ด้วยขอเล่นหน่อยดิหุ่นดีนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่ขอไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่